สวัสดีครับเรียนรู้ภาษา Python กับอาจารย์ธีรวัฒน์นะฮะในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับภาษา Python กับการแก้ระบบสมการนะจริงๆแล้วภาษา Python เนี่ยมีเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับลองมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ยังไงเราดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามีระบบสมการเชิงเส้นแบบนี้นะครับสมการที่1นะฮะ 5x1 ลบ 4x2 บวก 2x3 เท่ากับ3นะฮะ 3x1 บวก 2x2 ลบ x3 เท่ากับ4นะฮะ x1 ลบ 2x2 บวก 3x3 เท่ากับ6นะฮะเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะฮะในลักษณะนี้นะครับ3สมการ3ตัวแปรนะฮะเราสามารถเขียนเป็นระบบเมทริกซ์ได้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ของสมการนะฮะอันนี้คือ x1 x2 x3 ที่เราต้องการหาค่านะฮะอันนี้ก็คือคำตอบของสมการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพัฒนาระบบสมการนะฮะเขียนเป็นเมทริกซ์แบบนี้ได้แล้วนะครับเราสามารถมองเป็นระบบสมการแบบนี้ได้ครับ ax เท่ากับ b นะฮะ a คือค่าสัมประสิทธิ์ที่เราทราบค่านะฮะ b คือคำตอบของสมการเราทราบค่านะครับส่วน x นะครับก็เป็นตัวแปร x1 x2 x3 ออกมานะครับเขียนในรูปแบบของระบบเมทริกซ์นะฮะก็นำความรู้เรื่องเมทริกซ์มาใช้จากนั้นนะครับถ้าเราจะแก้เมทริกซ์ x นี่นะฮะในการเขียนโปรแกรมสามารถทำได้หลายวิธีนะฮะภาษา C ก็มีพวกอาร์เรย์ต่างๆให้เราเขียนโปรแกรมนะฮะให้เราแก้สมการได้และมีวิธีในการแก้สมการอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น Gauss Elimination นะครับวิธี LU ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษา Python นะครับและเราต้องการจะหาคำตอบสมการได้โดยเร็วก็ไม่ยากครับเราสามารถเรียกโมดูลของ NumPy ขึ้นมาใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเรากำหนดให้เมทริกซ์ A นะครับเป็นอาร์เรย์ตามนี้เลยเอาค่าสัมประสิทธิ์ A ใส่เข้าไปนะฮะส่วนเมทริกซ์ B นะครับก็กำหนดเป็นอาร์เรย์แบบนี้นะครับเป็นคำตอบของสมการจากนั้นเมทริกซ์ X นะครับคือค่าที่เราต้องการหานะฮะหาคำตอบเราก็ใช้เมธอดนะครับ linear equation นะครับแล้วก็โซนะฮะโซจาก a b ออกมาจากนั้นก็ปิน x เมื่อปิน x ออกมาแล้วนะครับคำตอบที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะออกมาแบบนี้หมายความว่า x 1คำตอบคือ1 x 2คำตอบคือ2 x 3คำตอบคือ3นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะฮะตัวอย่างโปรแกรมเราเขียนได้แบบนี้เลยนะครับตอนแรกก็ import module numpy ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วเราก็กำหนดค่าอาร์เรย์เข้าไปให้กับเมทริกซ์ A เมทริกซ์ B แบบนี้นะฮะถ้าเป็น3สมการ3ตัวแปรนะครับแล้วก็คีย์เข้าไปลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ปิน x ออกมาจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับคลิกรันออกมาปั๊บนะฮะระบบก็จะโซออกมาได้แบบนี้นะฮะนี่คือคำตอบ x1 มีค่าเท่ากับ1 x2 มีค่าเท่ากับ2 x3 มีค่าเท่ากับ3นะฮะนี่คือคำตอบของระบบสมการนี้นะฮะคราวนี้ถ้าเรามี4สมการ4ตัวแปรหรือ n สมการ n ตัวแปรเราก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้สมการวิธีการ1นะครับที่เรานำภาษา Python มาช่วยและเราก็นำเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในโมดูลนะครับนำมาช่วยในการแก้สมการนะฮะแต่สำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการแก้สมการด้วยนะฮะและเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการสร้างโมดูลต่างๆขึ้นมานะฮะแต่เวลาเราใช้งานจริงนะครับเราอาจจะเอาโมดูลที่มีอยู่มาใช้แต่ในการศึกษาเราต้องเข้าใจลึกๆว่ามันทำงานไงนะฮะเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างโมดูลใหม่ๆขึ้นมานะจากตัวอย่างการแก้สมการแบบนี้นะฮะที่ถือว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะครับอยากให้พวกเราลองคิดนะฮะว่าแล้วถ้าเป็นสมการไม่เชิงเส้นนะครับเราจะแก้ยังไงเราคิดกันดูนะครับไม่ยากครับ